สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชรักษาการกรรมการบริหารและอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นางผ่องศรีธาราภูมิโพสต์ภาพและข้อความผ่าน Facebook เรื่องราวของ FC นายชวนหลีกภัยโดยระบุว่าเจอ FC ยามใกล้ดึกในปั๊มน้ำมันที่เงียบสงบระหว่างเดินทางกลับจากฉะเชิงเทราปั๊มนี้ไม่มีร้านสะดวกซื้อและมืดค่ำมากแม่ค้าขายของต่างๆพากันปิดร้านกลับบ้านกันแล้วท่านชวนกรุณาให้จอดรถให้พวกเราเข้าห้องน้ำท่านชวนนั่งรออยู่ในรถตัวเองออกจากห้องน้ำมาเจอแม่ค้ารายสุดท้ายกำลังเก็บของเธอถามว่าในรถใช่ท่านชวนหลีกภัยใช่หรือไม่พ่อบอกว่าใช่เธอดีใจมากบอกว่าเป็นวาสนาที่ได้เจอท่านชวนตัวจริงเลยบอกกับเธอว่ามาด้วยกันจะพาไปสวัสดีท่านที่รถแม่ค้าบอกรอแป๊บขอไปเอาน้ำมะพร้าวมาฝากท่านชวนด้วยความดีใจที่จะได้เจอเมื่อมาเรียนท่านว่าแม่ค้าดีใจที่ได้พบท่านขออนุญาตมาสวัสดีท่านที่รถท่านชวนกรุณาลงจากรถมารับน้ำมะพร้าวน้ำใจจากแม่ค้าและสนทนาด้วยโปรดสังเกตมือเธอมินิฮาร์ทเธอทำเองจากใจขออนุญาตเผยแพร่ภาพนายชวนขวัญใจประชาชนที่ในงานศพที่เพิ่งจากมาถ้าไม่เกรงใจว่ารถติดก็คงอีกนานกว่าจะได้ออกมาคนรอทักทายขอถ่ายรูปท่านมากมายกลับถึงกรุงเทพเรียบร้อยโดยสวัสดิภาพแล้วเวลานี้และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ